โอกาสของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ไม่มากเพราะส่วนใหญ่จะปิดกั้นตัวเองซะนะครับเรียนตรงว่าไปปิดกั้นตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไปยกมาตรฐานที่สูงเลยยกตัวอย่างเช่นพอมี312เสียงจะไปหาเพิ่มไปติดต่อพรรคชาติพัฒนากล้าเขา2เสียงพอไอ้ด้อมส้มทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องน่ะพูดมาหน่อยก็ถอยแล้วไปฟังเสียงพวกนี้ทำไมไอ้พวกนี้มันมีอะไรกับพรรคก้าวไกลล่ะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรหรอกแต่ไปฟังใครก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่จะตอบก็คือว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วผมไม่เอาประยุทธ์ใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้าประวิตรผมเอาได้โอ้ยคนยังมาวิพากษ์วิจารณ์ผมยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะก็ผมจะเอาแล้วไงใช่ไหมงั้นพอประยุทธ์ไม่อยู่นะผมก็รวมได้หมดอ่ะถูกไหมถึงประยุทธ์จะอยู่ใช่ไหมถ้าเขาไม่เอารวมไทยสร้างชาติผมก็รวมได้ถูกไหมนะผมไม่ได้คนปิดกั้นตัวเองนี่ผมเปิดได้หมดอ่ะนะแต่ว่าเงื่อนไขมีแค่คนเอกประยุทธ์คนเดียวโอ้ยนี่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไงใช่ไหมก็ผมบอกว่าคนปฏิวัติคือคุณประยุทธ์คุณประวิตรเขาเชิญมาร่วมรัฐบาลเฉยใช่ไหมก็ไม่ใช่คนปฏิวัตินะ